นวนิยายชุดมัจจุราชสีรุ้งบทประพันธ์ของพนมเทียนในตอนสิงสาวแห่งสารวินบทที่31เขาวางมือลงบนตักของหล่อนตบเบาๆเชื่อว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงถึงขนาดนั้นหรอกและฉันก็ไม่ต้องการบอดี้การ์ดที่เป็นสุภาพสตรีเฉิดโฉมถึงขนาดนี้ทั้งที่ก็เชื่อมืออยู่ว่าสุภาพสตรีผู้นั้นทำหน้าที่ได้อย่างวิเศษที่สุดที่ให้ไอ้นั่นไปกับเธอเมื่อตะกี้ก็เพื่อเตือนว่าวิสัยเสือต้องซ่อนเล็บและถ้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นผมต้องพร้อมที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียบุญเป็นคนยังไงโจรเศรษฐีมีอิทธิพลในวงการค้าทั่วไปและก็การเมืองบางส่วนนิสัยมากๆในเรื่องผู้หญิงฉลาดโกงนิ่มนวลอมหิตเป็นบุคคลชั้น VIP คงมันเหมือนกับคุณนั่นแหละผมไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเขาหรอกแล้วผมก็ยังไม่ถึงขั้นโจรแอลคาปอเลยคะก็ทำนองนั้นแต่เหนือเสียกว่าเพราะเขาคบหาสนิทสนมกับนักการเมืองมีอิทธิพลด้วยมิตรหรือศัตรูของคนหน้าฉากเราดูคุ้นเคยสนิทสนมกันมากเหมือนเพื่อนเขาพยายามใช้อิทธิพลบีบผมทุกด้านเพื่อจะตะล่อมให้เข้าไปสู่ความเป็นบริวารซึ่งเขายังทำไม่สำเร็จเขารังแกผมข้างหลังเงียบๆรังแกทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะหักล้างกันให้พินาศลงไปข้างใดข้างหนึ่งยู่เมพยักหน้าอย่างเข้าใจเปิดกระเป๋าราตรีเอาขวดน้ำหอมขนาดจิ๋วสเปรย์ตามซอกคอและปลายผมทำไมบ้านเมืองของคุณจึงมีบุคคลประเภทนี้ดำรงตนอยู่ได้เขาเป็นจุดเสื่อมของชาติก็พูดยากคุณมีแผนยังไงเกี่ยวกับบุคคลคนนี้ไม่ได้คิดที่จะโค่นหรือว่าหักล้างเขาหรอกเพียงแต่หาทางไม่ให้เขารังแกผมเท่านั้นแบบต่างคนต่างอยู่รับกับถอยเท่านั้นเองเหรอนั่นเป็นวิธีที่รอบคอบที่สุดแล้วล่ะสำหรับคนตัวเล็กอย่างผมแต่ถ้าทั้งรับและถอยจนสุดที่จะทนทานต่อไปได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงและในขณะนี้เหตุการณ์มันก็ยังมีทางที่จะตกลงกันได้ในทางที่ดีงามโดยที่คุณไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างเขานะเหรอก็หวังไว้เช่นนั้นคงจะยากคนที่คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่มีอำนาจเคยรังแกใครต่อใครมาได้โดยไม่เคยได้รับการตอบแทนที่สะสมมาบ้างเลยก็มักจะได้ใจแล้วก็เหยียบย่ำลาวีบุคคลอื่นอยู่ล่ำไปก่อนที่คุณจะเพียงพล้ำแก้ไขไม่ทันทำไมคุณไม่คิดในด้านปลอดภัยไว้ก่อนด้านปลอดภัยไว้ก่อนหมายความว่ายังไงมติที่ฉันได้รับการอบรมก็คือปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่าผมยอมรับว่ายังไม่เฉียบขาดเหมือนคุณอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เคยลงมือทำอะไรลงไปก่อนเวลาอันควรหรือเห็นว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆในสายตาของคุณผมอาจจะเป็นคนขลาดก็ได้ตรงข้ามฉันกลับเห็นว่าคุณกล้าหาญหนักแน่นและก็ใจเย็นที่สุดเย็นจนเกินไปสติปัญญาและความรอบคอบของคุณกว้างไกลกว่าฉันมากฉันตามไม่ทันหรอกแต่ฉันก็มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นห่วงคุณไม่ใช่เหรอคะเฉียบยิ้มโอบแขนรอบไหล่งามดึงให้เข้ามาแนบชิดห่วงไว้น่ะเป็นการดีแต่อย่ากังวลบอกได้ไหมคะคุณไปที่นั่นคืนนี้มีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าอย่าหาว่าโสโลเลยเราไปด้วยกันสองคนถ้าฉันไม่รู้สถานการณ์ของคุณเสียเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะทำให้ตัดสินใจลำบากเพราะอย่างเหตุการณ์ไม่ถูกฉันอาจทำอะไรไม่สมควรลงไปก็ได้นอกจากการพบปะสังสรรค์ธรรมดาประสาคนที่หากินในเส้นทางใกล้เคียงกันแล้วผมมีเรื่องบางอย่างที่จะเจรจากับเขาไม่หนักหนาถึงขั้นคอขาดบาดตายแต่ก็สำคัญไม่ใช่เล่นเหมือนกันนอกจากเขาแล้วก็อาจจะต้องพบเพื่อนร่วมอาชีพอีกบางคนที่เคยมีเรื่องผูกพันกันอยู่แปลว่าเราเข้าไปในถ้ำเสือใช่ไหมก็อาจจะใช่มันเป็นสถานที่ของเขาสถานที่เป็นยังไงบ้างคาสิโนที่หรูหราใหญ่โตมากเป็นอาณาเขตพิเศษอยู่บนชั้นที่18ของโรงแรม20ชั้นแบบซุปเปอร์เดลุกที่เสียบุญเป็นกรรมการอำนวยการจำลองบ่อนมอนติคาร์โลมาทีเดียวเหล้าอาหารและบริการที่ดีที่สุดในโลกมีอยู่ในบ่อนนี้ด้วยเศรษฐีนักการพนันทั่วโลกเอาเงินมาชิบหายที่นี่คืนละเป็นล้านไม่ได้เล่นได้เสียกันเพียงแค่หมื่นสองหมื่นล็อกประเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเอง
ยู่เมนลืมตากว้างแล้วก็นิ่งไปครู่ขออภัยนะเจียมถ้าฉันจะเต็มไปด้วยคำถามเท่าที่ฉันทราบบ้านเมืองคุณมีกฎหมายห้ามเปิดบ่อนการพนันไม่ใช่เหรอใช่แล้วเมื่อมีกฎหมายขึ้นมาได้มันก็มีการละเมิดกฎหมายได้วันยังค่ำไม่มีอะไรต้องทำให้สงสัยหรือมัวมาครุ่นคิดอยู่มันอยู่ที่ว่ากฎหมายจะสามารถเอื้อมมือเข้าไปถึงผู้กระทำผิดกฎหมายได้หรือไม่เท่านั้นและถ้าเอื้อมไม่ถึงกฎหมายก็เป็นแต่เพียงหนังสือเล่มหนึ่งที่วางสงบสงเงี่ยมอยู่ในตู้หนังสือก็เท่านั้นแต่กฎแห่งกรรมสิเป็นของแท้และก็แน่นอนที่สุดคนทำผิดกฎหมายอาจหลีกเลี่ยงไม่ต้องรับผิดได้แต่ใครก่อกรรมอะไรไว้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นขอโทษผมพูดอะไรเรื่อยเปื่อยออกนอกลู่นอกทางไปมากอย่าไปสนใจเลยประโยคสุดท้ายเขาพึมพำฟังไม่ได้สับเหมือนจะกล่าวกับตนเองเอ็นหลังพิงเบาะรถหลับตาลงพร้อมกับถอนใจยาวมารู้สึกตัวลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อนิ้วเย็นๆกลุ่นไปด้วยกลิ่นหอมแตะเบาๆที่แก้มยู่เมย์จ้องอยู่ก่อนแล้วรู้สึกว่าคุณจำเบื่อและก็หมดศรัทธาต่องานที่คุณทำอยู่ทุกวันเนี้ยใช่ไหมคะใช่เบื่อมากเอือมระอาต่อมาเต็มทีแล้วละก็ทำไมไม่เลิกน่าคิดนะทำไมถึงไม่เลิกเฉียบกล่าวแผ่วเบาสะบัดหน้าอย่างมึนงงแล้วเอามือกุมขมับไม่สบายหรือคะเปล่าไม่เป็นไรหรอกเขาบอกบนหัวเราะเสียงแตกพร่าเงยหน้าขึ้นกล่าวต่อมาเป็นการเป็นงานตามเดิมผมจะแนะนำคุณกระเสียบบุญและก็คนอื่นตามชื่อและก็ฐานะที่ซักซ้อมไว้กันแล้วหน้าที่ของคุณก็คือแสดงฐานะตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมกับที่ผมได้อุปโลกถ้าหมอนั่นแสดงความใจกว้างเป็นนายทุนมอบเงินให้คุณเล่นการพนันก็รับไว้เล่นการพนันทุกอย่างที่คุณถนัดมันจะเกี่ยวเอาบ้างปล่อยมันและก็คอยมองหลังผมไว้ให้ดีอย่าให้ผมคลาดสายตาคุณไปได้แม้ว่าเราอาจจะต้องแยกห่างกันหล่อนก้มศีรษะรับอย่างสงบแล้วรถก็สนิทนิ่งลงอย่างที่หมายทั้งสองขึ้นไปสู่ชั้น18ของตัวอาคารมโหฬารด้วยลิฟต์เมื่อก้าวจากกระเช้าเลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นออกไปก็เหมือนไปสู่โลกส่วนหนึ่งที่สรรประดิษฐ์ไว้ด้วยฝีมือของมนุษย์เพื่อเห็นว่าเป็นสวรรค์ทั้งที่แท้จริงมันคือขุมนรกของปีศาจซาตานยู่เมย์พยายามระงับความตื่นเต้นไว้ภายใต้อาการอันสงบสำรวมชำเลืองดูหน้าเขาแวบหนึ่งก็เห็นมองมาก่อนแล้วพร้อมกับตบเบาๆที่หลังมือเหมือนจะปลอบใจใหญ่โตมโหฬารกว่าบ่อนในมาเก๊าซะอีกนะหล่อนกระซิบถ้าเกิดเหตุร้ายเรามีทางออกไหมคะมีกระโดดตึก18ชั้นลงไปแต่เชื่อว่าคงไม่มีอะไรอย่างที่คุณระแวงเขาตอบเย้าๆณสถานที่อันเป็นห้องโถงโล่งกว้างขวางจำลองแบบบ่อนคาสิโนชั้นยอดของโลกไว้นั้นคลาคล่ำไปด้วยคนต่างชาติต่างภาษาทั้งหญิงและชายอยู่ในชุดและเครื่องประดับกายลักษณะการชุมนุมงานอุทยานสโมสรไม่มีใครสนใจใครนอกจากโชคชะตาของตนเองในเกมพันนันตลอดจนเล่เหลี่ยมกลโกงพลิกแพลงสารพัดวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสินพันนันสับสนอลหม่านอย่างมีระเบียบโหดร้ายอมหิตอย่างเลือดเย็นและสุภาพนิ่มนวลและยิ้มแย้มแจ่มใสที่แฝงเอาน้ำใจเชือดคอไว้ส่วนลึกภายในสุรพลบรรพตในชุดแบล็คไทปรีออกมาจากมุมไหนไม่ทราบยิ้มเพลแนวออกมาต้อนรับพร้อมกับบริวารหน้าตาดีแต่งราตรีสโมสรเช่นเดียวกัน2คนไอ้นายนี่มันใช้ไม่ได้เลยเชียบผิดเวลานัดไปมากฉันนึกว่านายไม่มาแล้วซะอีกสุภาพบุรุษจอมโจรหัวร่อร่ากระเข้าจับมือแล้วตบที่ต้นแขนเขาหนักๆอย่างสนิทสนมคุ้นเคยตาเล็กคมชำเลืองแวบไปทางสุภาพสตรีงามเจิดจรัสซึ่งยืนอยู่เคียงข้างเขาโทษทีฉันไม่สบายก็เลยนอนหลับเลยเวลาไปหน่อยแล้วเขาก็หันไปแนะนำยู่เมย์ซึ่งหล่อนดูเหมือนจะรอจังหวะนี้อยู่แล้วสุรพลเก๋มากในท่าทางของสุภาพบุรุษที่ทักทายสุภาพสตรีเขาพ่นปลอออกมาเป็นภาษาอังกฤษก้มศีรษะให้อย่างหรูหราแล้วก็ถือโอกาสจับมือของหล่อนไว้กุมกระชับแน่นหูตาพราวพรายไปหมดยู่เมย์ยิ้มและบีบมือตอบ
แต่คำทักทายตอบของหล่อนกลับเป็นภาษาแมนดารินอันชัดเจนไพเราะเต็มไปด้วยเสน่หายาใจชวนให้ฝ่ายตรงข้ามตะลึงแล้วนายสุรพลผู้กำลังเฟื่องในเชิงบุรุษก็อาจสะดุ้งใจขึ้นบ้างเล็กน้อยเพราะมือที่กำตอบเขานั้นแม้จะอ่อนนุ่มน่าจับทว่ามันก็มีพลังกล้าวแข็งอย่างไรบอกไม่ถูกไม่เหมือนมือของหญิงสาวทั่วๆไปเลยมีหนำซ้ำขณะที่ประสานฝ่ามือกุมกระชับกันอยู่เขาก็ยังรู้สึกแปรปวดขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณหลังฝ่ามือของตนเองเกือบจะทนยิ้มอยู่ไม่ได้คล้ายๆกับจับมือประลองกำลังกับนักยิวยิสูที่รู้ในจุดอ่อนในร่างกายส่วนต่างๆของมนุษย์ฉะนั้นแต่เขาก็พยายามจะไม่คิดเสียถึงงั้นก็ตามกลายเป็นว่าเขาต้องเป็นฝ่ายปล่อยมือจากหล่อนเองทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีอาการเหมือนอยากจะจับมือกับเขาให้นานที่สุดผมยินดีเหลือเกินที่คุณมาด้วยวิมานของเราขอต้อนรับด้วยความรู้สึกอันเป็นเกียรติยศยิ่งสุรพลยิ้มย่องผ่องใสพูดคล่องราวกับท่องบทมาแล้วจนขึ้นใจกิริยาท่าทีอันหรูหราของเขาเป็นเสน่ห์ในสังคมอยู่ไม่น้อยทีเดียวเช่นเดียวกันค่ะฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสมาเยี่ยมสถานที่ของคนรู้สึกว่าเราจะเคยพบกันมาก่อนแล้วไม่มีอะไรที่เฉียบจะต้องกังวลเลยไม่เลขานุการจำเป็นของเขาสามารถกลมกลืนกับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเกินเชื่อเสียด้วยซ้ำอ่อนหวานแคล่วคล่องฉลาดและเต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณเยี่ยมในหน้าฉากของสังคมหน้าไหว้หลังหลอกลักษณะของหล่อนยามนี้ราวกับเลดี้อะไรสักคนหนึ่งมหาโจรในคราบของสุภาพบุรุษชั้นสูงหัวเราะกังวานก้องเต็มไปด้วยกิริยาอันเป็นกันเองโอ้ใช่สิครับเราเคยพบกันครั้งหนึ่งแล้วผมต้องขออภัยเป็นอย่างมากหากจะปฏิบัติตัวอะไรไม่เหมาะสมไปบ้างผมไม่ทราบว่าคุณเป็นใครตอนนั้นน่ะเพิ่งจะทราบความจริงจากเฉียบนี่เองความจริงอะไรเหรอคะหล่อนเลิกคิ้วยิ้มน้อยๆที่มุมปากเขาบอกว่าคุณเป็นเลขานุการบรรดาศักดิ์ของเขาและก็พับผ่าเถอะผมอิจฉาเขาเสียจริงที่โชคดีมีเลขานุการน่ารักอย่างคุณแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมิสเตอร์ชัยนรงค์มักจะเป็นผู้โชคดีเสมอแล้วเสียบุญก็หัวเราะห้าห้าอย่างกว้างขวางตบท้ายหลังมือเบาๆที่อกของเฉียบอย่างเย้าๆประกอบคำพูดแนบในตอนท้ายมีหนำซ้ำยังทำเป็นเอื้อมมือมาแต่งคอลเลอร์ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอยู่แล้วของเขาอย่างไม่วายทิ้งลายนักเลงเฉียบตอบด้วยอาการอันสัพยอกฉันมิดเช่นกันด้วยการจิ้มสองนิ้วเข้าที่พุงขนาดโอ่งมังกรย่อมๆของแอนคาปอนยุคใหม่เล่นเอาเสียบุญเข้าแมวพุงหดตัวหนีออกไปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยจะยืนเจรจาพาทีกันอยู่ตรงนี้เหรอเออจริงสิขอโทษขอโทษทีมาทางนี้เถอะมัวแต่ดีใจที่ได้พบเลยลืมมารยาทของเจ้าของบ้านซะสิสุรพลพูดโดยเร็วหันมาก้มศีรษะให้กับยูเมเชิญครับมิสจางเชิญทางนี้เจ้าของสถานที่นำหน้าผ่านผู้คนอันมากมายคับข้างเหล่านั้นตัดตรงไปยังบริเวณบาร์อันหรูหราซึ่งกำลังบรรเลงดนตรีขับกล่อมอยู่เบาๆแล้วเชื้อเชิญให้นั่งที่เก้าอี้นวมชุดรับแขกพิเศษด้วยอาการอันกุลีกุจอพนักงานรับใช้ในเครื่องแบบงามสองคนก็ปราดเข้ามาราวกับมหาเล็กประจำวังยามเมื่อพระราชาประทับเจ้าของบ่อนถอดเสื้อคลุมให้ยู่เมเต็มไปด้วยอาการเอาอกเอาใจสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้นวมใกล้ๆชะโงกเข้าไปถามดื่มอะไรดีครับสกรูไดเวอร์สุรพลบุญเกือบสะดุ้งชายตามองดูแขกสาวสวยเหมือนจะไม่แน่ใจว่าหูฝาดไปหรือเปล่าหน้าก็หวานรูปทรงองอ่อนก็ดูนุ่มนิ่มน่าลมเสนีกระไรแต่เหล้าผสมที่หล่อนสั่งชื่อมันฟังจั๊กจี้หูอะไรเช่นนี้เฉียบซ่อนยิ้มทำเป็นไม่สนใจแม่เลขานุการจำเป็นของเขาแบะลวดลายนางสมิงเข้าให้แล้วถึงจะไม่รู้สึกตัวแน่ชัดนักสุรพลก็ถึงกับกระตกทีเดียวแหละสกรูไดเวอร์เสียบุญทวนคำเสียงสูงเลิกคิ้วขึ้นเหมือนจะไม่แน่ใจ
หวังว่าบาร์เทนเดอร์ของคุณคงจะมีฝีมือเยี่ยมนะคะบอกเขาไปด้วยว่าหนักวอดก้าหน่อยน้ำส้มคั้นเพียง 2-3 หยดก็พอยู่เมย์บอกเสียงใสในบ่อนครั้งไอ้ย่าอยู่ภายใต้ริมฝีปากที่ขมุบขมิบแล้วหันไปร้องสั่งพนักงานรับใช้ตามที่แขกสาวต้องการเมื่อหันมาทางเฉียบเขาบอกความประสงค์ต้องการบรั่นดีแล้วชั่วครู่เดียวเครื่องดื่มที่ก่อไปด้วยดีกรีแรงฤทธิ์ก็ถูกประคองเข้ามาเสิร์ฟการเสวนาปราศัยเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสุรพลแสดงการพเนาพนอเอาใจยู่เมซึ่งหน้าหัวเราะร่วนตลอดเวลาหล่อนโปรยยิ้มหวานฉ่ำแล้วก็ทำตาเจ้าชู้ตอบเขาจังๆเหมือนกันโต้ตอบรับรองคำพูดแบบเกี่ยวพาราสีโดยไม่ยั่นเฉียบนั่งสงวนท่าทีอยู่เงียบๆแล้วเขาก็เกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อเห็นไอ้เสือนั่นตาเหลือกขณะที่เชิญชวนให้ยู่เมย์ดื่มครั้งแรกหล่อนเพียงแต่ยกขึ้นจิบบางๆเหมือนจะลองชิมฝีมือของบาร์เทนเดอร์แต่แล้วก็ดื่มรวดเดียวเกลี้ยงชาติหายเงียบเข้าไปในลำคออันปุดผ่องอวบขาวมีหนำซ้ำยังบอกมาหน้าตาเฉยมิขัดข้องที่จะสั่งให้ฉันอีกไม่ใช่หรือคะคราวนี้ขอทีระดับเบิ้ลเลยจะได้มีเสียเวลาเดินของบ่อยสุรพลคนจริงเหมือนกันเขาสั่งให้หล่อนทีละ2แก้วอย่างน้อยที่สุดก็อยากจะเห็นให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรที่เขาคิดสักอย่างนอกจากเหล้าผสมอันมีดีกรีดุเดือดนั้นผ่านริมฝีปากและลำคอหน้าคลึงไคล้ของเลขานุการคนสวยของในเฉียบเงียบหายไปราวกับน้ำเปล่าหรือมิฉะนั้นก็เล่นก่อน3แก้วซ้อนๆกันแม่บรินดาจางไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเพียงแต่ดวงตาเท่านั้นที่ยิ่งเป็นมันประกายเข้าแสงไฟขมปราบชวนให้ตะลึงมองยิ่งขึ้นเสียงหัวเราะยิ่งกังวานหวานท่าทีก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์จนสุรพลแทบจะกระโจนเข้าใส่ถ้าไม่ติดขัดอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างที่ขวางกั้นอยู่ในขณะนี้อย่าลืมว่านายเรียกฉันมาเรื่องธุระนะเฉียบเอ่ยเตือนขึ้นเมื่อเห็นสุรพลชักจะเพลินอยู่กับยู่เมเสียใหญ่จอมอิทธิพลเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้เกือบลืมไปแล้วสิแล้วก็หันไปทางแม่สาวน้อยผู้เริงร่าเหมือนนกคีรีโบนขออภัยนะครับมิสจางผมมีธุระส่วนตัวอะไรก็เฉียบหน่อยยู่เมย์แซงทำเป็นหน้าเตือนหรือคะถ้างั้นก็อย่าให้ดิฉันเป็นอุปสรรคอะไรเลยเชิญตามสบายสุรพลจ้องหน้าอันงามเพลิดนั้นอย่างมีความหมายยิ้มพลายแล้วล้วงอกเสื้อควักเช็คออกมาเซ็นอะไรหยุกหยิกลงไปขณะนั้นสายตาของเฉียบก็แลไปพบหญิงสาวของเขาหรี่ให้นิดนึงหล่อนยิ้มตอบพอในบ่อนเงยหน้าขึ้นก็ปั้นหน้าเตือนซื่อตามเดิมนี่เป็นเช็คราคา 50,000 บาทเจ้าของบ่อนพูดพร้อมกับยิ้มอย่างกว้างขวางระยะเวลาที่คุณต้องรอคอยแล้วอยู่เนี่ยอย่าเสียเวลาเปล่าเล่นอะไรก็ได้ที่คุณถนัดและก็นึกสนุกคิดเสียว่าคุณเล่นให้ผมก็แล้วกันเสร็จธุระกระเฉียบแล้วผมจะออกมาร่วมกับคุณด้วยยู่เมลืมตาโตร้องเสียงสูงโอ้ยประเดี๋ยวฉันโชว์ไม่ดีก็ทำเงินของคนสวมไปหมดเท่านั้นเสียเท่าไหร่ไม่สำคัญประเดี๋ยวผมกลับออกมาผมจะเติมทุนให้คุณอีกแต่ถ้าได้เราแบ่งกันเรียกว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันฝีมือกระดวงของคุณแต่ทุนของผมดีไหมครับดีก็ดีอยู่หรอกครับแต่หล่อนทำเป็นอึกอักสุรพลโคลงศีรษะเอื้อมมือมาจับมือหล่อนไว้แล้วยัดเยียดเช็คลงไปให้แสดงความยิ่งใหญ่ใจกว้างเต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีหัวเราะเสียงกังวานสนั่นไม่ต้องแต่หรอกครับไปเถอะตามคนของผมที่ยืนคอยอยู่นี่ไปที่เคาน์เตอร์นนท์แลกเช็คเป็นเบี้ยซะก่อนที่เนี่ยเราไม่ได้เล่นกันเงินสดใครจะเล่นหรือใครจะเลิกคอยไปแลกเบี้ยขึ้นเงินที่แผนกรับแลกของเราขอให้คุณโชคดียู่เมซ่อนยิ้มทิ้งหางตาผ่านหน้าเฉียวแวบหนึ่งแล้วลุกขึ้นเดินตามคนของสุรพลไปอย่างอ้อยอิงพอหล่อนคล้อยหลังเจ้าของสถานที่ก็ลุกขึ้นยืนพยักหน้ากับเขาเข้าไปคุยกันในห้องของฉันเถอะแล้วเฉียบชัยนรงค์ก็เผชิญหน้ากับสุรพล2-2ภายในห้องส่วนตัวอันโอโถงมิดชิดซ่อนอยู่เบื้องหลังบาร์อันกว้างใหญ่ของสถานคาสิโนทั้งสองใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเจ
จรจาถึงกิจการค้านอกกฎหมายซึ่งถึงแม้จะไม่ร่วมกันโดยตรงก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเกี่ยวพันโยงกันอยู่สิ่งอันเกิดเป็นปัญหาสำคัญขนาดนี้ก็คือภัตตาคารสถานโรงอบนวดและราตรีสโมสรของเขามีหวังถูกปิดแน่นอนหากเขายังแยกตัวเป็นเอกเทศโดยไม่ยอมรวมหุ้นและยอมรับงานบางชนิดจากเสียใหญ่จอมอิทธิพลซึ่งต้องการพึ่งเขาอยู่มากในรอบนอกชายแดนเกี่ยวกับการขนลำเลียงและติดต่อพูดกันอย่างลูกผู้ชายฉันไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุที่จะให้โปลิสปิดกิจการของนายไม่ได้สร้างสถานการณ์กลั่นแกล้งขึ้นล็อกแต่มันเป็นเรื่องเหงซวยของนายเองแต่ฉันรับรองว่าฉันช่วยเหลือนายในเรื่องนี้ได้แน่นอนเพียงแต่นายช่วยในสิ่งที่ฉันขอร้องบ้างเท่านั้นอย่าคิดว่านายลดเกียรติลงมาเป็นลูกน้องฉันคิดเสียว่าเราทำงานร่วมกันผลประโยชน์แบ่งกันไปตามส่วนคนเราอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ล็อกเชียบเราต้องมีพวกพลิ้งพล้ำยังไงก็ช่วยกันได้บ้างแล้วนี่เขาจะพังกิจการของฉันเมื่อไหร่เขาถามเรื่อยๆภายใต้อารมณ์อันเยือกเย็นสุขขมเท่าที่ฉันรู้สารวัตรใหญ่ท้องที่เขาเสนอขึ้นไปแล้วรอแต่ผู้ใหญ่จะสั่งเท่านั้นแล้วนายจะช่วยฉันได้ยังไงเฉียบแกล้งถามอย่างโง่ๆไม่ต้องไปสูงเลยเรื่องนี้หาทางระงับเสียเพียงแค่ขันสารวัตรก็เท่านั้นขอให้เขาถอนเรื่องลงมาก็แค่นั้นเองถ้าจำเป็นก็ต้องถึงผู้ใหญ่ตามลำดับขั้นลุ้นกันถึงสุดยอดก็ยังไหวนายก็รู้มือฉันดีอยู่แล้วไม่น่าจะถามเลยนี่นาเอาละฉันรับหลักการของนายตามที่เสนอมานี่